สวัสดีครับท่านทั้งหลายวันนี้นะครับก็จะมาคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวกับทฤษฎีสมหวังนะครับวันนี้หัวข้อของเราก็คือทฤษฎีสมหวังนะครับความสมหวังนั้นหมายถึงชีวิตนะครับความหวังที่ยิ่งใหญ่ของเอกภพนี้ก็คือการสร้างชีวิตนะครับและมนุษยชาตินั้นก็คือปลายสุดของกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์นะครับมนุษย์นั้นมีอารมณ์ปัญญาและเจตจำนงอารมณ์ปัญญาและเจตจำนงนั้นนะครับมาจากผู้สร้างนะครับถ้าปราศจากความเข้าใจที่เสมอกันนี้มนุษยชาติทั้งมวลนั้นก็ยังคงมีปัญหาเช่นนี้เรื่อยไปนะครับแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆนะครับคำตอบง่ายๆแต่ทุกคนนั้นก็ไม่อาจที่จะเข้าใจได้นะครับสมการนี้นะครับนี่คือทฤษฎีของความสมหวังนะครับ x นั้นหมายถึงจุดเริ่มต้นนะครับส่วน mc 2นั้นหมายถึงกระบวนการนะครับกระบวนการนั้นจะต้องมี2นะครับมีภายนอกภายในมีบวกมีลบมีผู้ชายผู้หญิงนะครับมีเพศชายเพศหญิงนะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจนะครับว่านี่คือกระบวนการนะครับในโลกธรรมชาตินะครับที่เราเกิดมากระบวนการเหล่านี้นะครับถูกขับเคลื่อนโดยพลังงานนะครับทั้งสองอย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับทั้งมวลทั้งพลังงานนั้นนะครับอยู่ในโครงสร้างของอะตอมนะครับ x นั้นนะครับก็คือจุดเริ่มต้นถ้าปราศจากจุดเริ่มต้นนะครับมันจะไม่มีกระบวนการใดๆที่จะทำให้ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองนี้ดำเนินต่อไปได้นะครับแน่นอนที่สุดนะครับเมื่อมีกระบวนการมันย่อมมีผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์นั้นก็คือการสร้างสรรค์นะครับหมายถึงลูกนั้นนะครับเป็นผลลัพธ์มาจากพ่อแม่นะครับพ่อแม่นั้นปฏิสนธินะครับเมื่อพ่อแม่ผสมสายเลือดเข้าด้วยกันนะครับก็มีผลลัพธ์นะครับนี่คือทฤษฎีของความสมหวังนะครับถ้าไม่มีทฤษฎีนี้มันจะไม่มีกระบวนการใดๆที่จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ได้เลยนะครับนี่คือสาระสำคัญที่สุดที่เราจะต้องเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือนี่คือความสมหวังนะครับทฤษฎีนี้ทำให้มีความสมหวังทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนะครับและเรานั้นก็เป็นผลลัพธ์นั้นนะครับมีชีวิตมาจากชีวิตและชีวิตก็ต่อกันมาโดยผ่านกระบวนการเหล่านี้นะครับถ้าไม่มีสมการนี้นะครับการสร้างสรรค์ใดๆก็ตามจะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้นะครับและเราทั้งหลายนั้นก็เกิดขึ้นมาจากกระบวนการนี้ปัญหาโลกแตกที่เกี่ยวกับคำถามว่าไก่กับไข่นั้นอะไรเกิดขึ้นก่อนกันนะครับถ้าเรายึดถือความเชื่อในเรื่องของการวิวัฒนาการนั้นเราไม่อาจที่จะตอบปัญหาเหล่านี้ได้นะครับปัญหานี้ก็ยังเป็นปัญหาโลกแตกต่อไปนานแสนนานนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่านอกจากเราจะตอบปัญหาโลกแตกไม่ได้แล้วมนุษยชาตินั้นยังอยู่ในปัญหาโลกแตกอีกด้วยนะครับหมายความว่าทุกคนนั้นขัดแย้งกันไปคนละทิศคนละทางเพราะเรานั้นไม่อาจที่จะเข้าถึงความแท้จริงของชีวิตได้ดังนั้นมนุษยชาติจึงแตกแยกไปคนละทิศคนละทางเรามองแค่ตัวเราเองนะครับที่มีชีวิตอยู่นะครับ
เราเปรียบตัวเราเองว่าเหมือนกับสัตว์ทั่วไปนะครับที่มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองนะครับแย่งชิงสิ่งต่างๆตามต้องการนะครับแท้จริงแล้วมนุษย์นั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เพราะว่าเราเข้าใจผิดนะครับเราไม่เข้าใจถึงรากฐานที่แท้จริงของเรานะครับแท้จริงแล้วกระบวนการต่างๆนั้นเกิดขึ้นบนพื้นฐานของประธานและกรรมนะครับจุดเริ่มต้นนั้นคือประธานนะครับส่วนผลลัพธ์นั้นก็คือกรรมนะครับถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีกระบวนการนะครับมันจะไม่มีผลลัพธ์ดังนั้นไก่กับไข่นั้นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือตัวอ่อนนั้นนะครับหรือลูกนั้นเกิดขึ้นมาจากการปฏิสนธิระหว่างพ่อกับแม่นะครับระหว่างประธานและกรรมและสร้างกรรมต่อๆไปนะครับกรรมที่ในที่นี้หมายถึงผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนะครับเราตอบอย่างชัดเจนเลยว่าพ่อแม่นั้นมาก่อนลูกเสมอนะครับพ่อแม่จะถูกสร้างขึ้นมาจากวิธีใดก็แล้วแต่พ่อแม่นั้นมาก่อนลูกเสมอพ่อแม่นั้นอาจจะมาจากไข่ก็ได้เราไม่รู้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือนะครับพ่อแม่นั้นมาก่อนนะครับหมายถึงไข่ที่ออกมานั้นนะครับมาจากแม่ก็จริงแต่มันจะต้องมีพ่อนะครับที่ปฏิสนธิทำให้มีตัวตนใหม่ขึ้นมานะครับมันมีหลักการอยู่เบื้องหลังนะครับระหว่างไก่กับไข่นี้นะครับไม่ใช่แค่ไก่กับไข่เท่านั้นแต่หมายถึงสิ่งทั้งมวลนะครับในกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นบนพื้นฐานของฐาน4ตำแหน่งนะครับเดี๋ยวจะเปิดฐาน4ตำแหน่งให้ดูนะครับไก่นั้นนะครับก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปนะครับเหมือนกับเราทุกคนด้วยซึ่งเกิดมาบนพื้นฐานของหลักการเดียวกันนั่นคือการมีประธานและกรรมนะครับทุกอย่างนั้นจะต้องมีประธานและกรรมนะครับมีปฏิกิริยาระหว่างพ่อกับแม่นะครับมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนะครับลูกจึงจะเกิดขึ้นมาได้มันมีไข่ส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ถูกผสมนะและก็ไข่นั้นก็จะสลายไปนะครับไม่มีตัวอ่อนเกิดขึ้นมาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นแม้ว่าจะมีรายละเอียดที่ปลีกย่อยที่ต่างกันไปแต่ทุกชีวิตนั้นมีพื้นฐานมาจากสิ่งเดียวกันมีพื้นฐานมาจากหลักการเดียวกันดังนั้นทุกคนนั้นจะต้องเข้าใจสาระสำคัญของความเป็นพ่อแม่นะครับนี่คือฐาน4ตำแหน่งนะครับซึ่งมีจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีการแบ่งมาเป็นซ้ายขวานะครับหรือบวกกับลบหรือภายในกับภายนอกนะครับในมนุษย์เหล่านั้นมีทั้งจิตใจและร่างกายนะครับนี่นะครับก็คือการแบ่งระหว่างจิตใจกับร่างกายนี่คือตัวตนหนึ่งของเรานะครับซึ่งเชื่อมต่อไปสู่หลักการแห่งการสร้างสรรค์ในเริ่มแรกเราเรียกสิ่งนี้ว่าพระเจ้านะครับแต่ไม่ได้หมายถึงพระเจ้าในความเชื่อแต่เรากำลังกล่าวถึงพระเจ้าในความแท้จริงในโลกธรรมชาติซึ่งในความเป็นจริงนั้นมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับไม่ว่าเราจะเชื่อในเรื่องไรก็ตามแต่นี่คือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรานะครับฐาน4ตำแหน่งนี้หมายถึงจุดเริ่มต้นการแบ่งนะครับแล้วก็การรวมนะครับมี3สเต็ปนะครับนี่คือความรักชีวิตและสายเลือดกระบวนการนี้นะครับได้สร้างตัวตนของเราขึ้นมาทำให้ผู้สร้างนั้นสมหวังนะครับสมหวังในความรักของพระองค์
จุดเริ่มต้นนั้นเป็นกลางนะครับมีความเป็นกลางความเป็นกลางนั้นหมายถึงมีบวกและลบมีภายนอกภายในอยู่ในตัวเองมีความเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ในตัวเองเมื่อฐาน4ตำแหน่งนี้ทำงานนะครับก็คือจุดเริ่มต้นนั้นแบ่งออกมาเป็นบวกเป็นลบเป็นซ้ายเป็นขวานะครับเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็เป็นลูกจากฐาน4ตำแหน่งนี้นะครับเราทุกคนนั้นก็เกิดมานะครับจุดเริ่มต้นนั้นก็คือบรรพบุรุษนะครับและการแบ่งมาเป็นพ่อแม่แท้จริงแล้วเราทุกคนนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของกระบวนการนี้นะครับดังนั้นในฐานะผู้ชายนะครับจะสนใจผู้หญิงและผู้หญิงก็สนใจผู้ชายนี่เราพูดถึงหลักการที่แท้จริงนะครับเราจะไม่กล่าวถึงส่วนที่ผิดพลาดเราจะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของความแท้จริงเท่านั้นทุกคนนั้นจะต้องเข้าใจความแท้จริงเสมอกันไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามแต่มนุษยชาตินั้นจะต้องเข้าใจหลักการในประเด็นเดียวกันนะครับเราจึงจะสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับส่วนผู้ที่ผิดพลาดนั้นเมื่อเขารู้ว่ามีความจริงอยู่เขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองไปสู่ความแท้จริงได้สำหรับผู้ที่ผิดพลาดนั้นนะครับเขาก็จะรู้ตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความถูกต้องได้นะครับท่านทั้งหลายครับเราทุกคนนั้นมาจากความหวังนะครับเราเป็นผู้ที่ทำให้อาณาจักรสวรรค์นั้นสมหวังนะครับอาณาจักรสวรรค์นั้นหวังว่าจะมีชีวิตเกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับเราจึงเกิดขึ้นมาบนพื้นฐานของความหวังนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับทุกคนเพราะนี่คือความหวังสูงสุดมนุษยชาติทั้งหมดนั้นโดยทั่วไปแล้วทุกคนนั้นจะมองเห็นคุณค่าของชีวิตมากที่สุดนะครับจะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะครับทุกคนนั้นไม่อยากที่จะสูญเสียชีวิตนี้ไปนะครับแท้จริงแล้วชีวิตของเรานั้นมีคุณค่ามากจริงๆนะครับเราเกิดมาจากไข่ใบหนึ่งนะครับกับสเปิร์มนะครับตัวหนึ่งมันมีสเปิร์มมากมายมหาศาลนะครับที่แข่งขันกันมาแต่มีเพียงสเปิร์มตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถมาเจาะไข่แล้วก็เกิดมาเป็นเราได้ดังนั้นมันหมายถึงเรานั้นได้รับโชคลาภอันยิ่งใหญ่นะครับเราจึงสามารถเกิดขึ้นมาได้นะครับมันมีหลักการแห่งการสร้างสรรค์ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการเหล่านั้นกระบวนการของการเกิดของเรานะครับและเรานั้นเกิดมาบนพื้นฐานของความหวังนะครับหวังที่เราจะสามารถที่จะสร้างลูกหลานของเราต่อไปนะครับเมื่อเราทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราก็จะมีครอบครัวนะครับและสร้างลูกหลานต่อไปและเมื่อลูกหลานเราโตขึ้นเขาก็จะมีครอบครัวและก็สร้างลูกหลานต่อไปเช่นนี้นะครับเราก็จะกลายเป็นบรรพบุรุษสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือหลักการแห่งการสร้างสรรค์นี่คือโรงงานผลิตประชากรของอาณาจักรสวรรค์นะครับเราจะต้องเข้าใจประเด็นเหล่านี้ตรงกันนะครับว่าเราทุกคนนั้นคือความสมหวังของอาณาจักรสวรรค์สิ่งที่อาณาจักรสวรรค์หวังก็คือการที่เราทุกคนนั้นได้เกิดมาเติบโตและเข้มแข็งและผ่านกระบวนการนี้ไปนะครับถ้าปราศจากภาพฐาน4ตำแหน่งนี้เราจะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นมาได้
แม้กระทั่งจะไม่มีสิ่งใดๆเกิดขึ้นมาเลยท่านทั้งหลายควรจะรู้ว่าทำไมเราจึงไม่เข้าใจหลักการนี้นะครับทั้งที่มันเป็นรากของเราทุกคนนะครับเราไม่รู้สิ่งนี้นะครับก็เพราะว่ามันมีความชั่วร้ายนะครับอยู่ในฐานสี่ตำแหน่งนี้นะครับทำให้ฐานสี่ตำแหน่งนี้กระจายไปคนละทิศคนละทางนะครับทุกคนนั้นมีชีวิตเพื่อตัวเองเท่านั้นโดยไม่สนใจโครงสร้างใดๆเลยนะครับแม้ว่าเราจะมีธรรมชาติที่ดึงดูดกันของความรักก็ตามแต่แม้กระทั่งความรักนั้นเราก็รักบนพื้นฐานของความเห็นแก่ตัวนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่นั่นคือธรรมชาติของเราเรียกว่าธรรมชาติที่ตกสุบาปที่อยู่ในตัวเรานะครับทำให้เราห่างเหินจากความแท้จริงเมื่อเราเข้าใจฐานสี่ตำแหน่งนี้เราจะเข้าใจหลักการที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือความหวังของเอกภพทั้งหมดนะครับที่คาดหวังว่าเราจะเกิดมาเติบโตเข้มแข็งสร้างครอบครัวอุดมคตินะครับขยายลูกหลานต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจนะครับนี่คือกระบวนการต่างๆที่ได้สร้างเอกภพขึ้นมานะครับผ่านช่วงระยะเวลาต่างๆจนมาถึงปัจจุบันนะครับที่มีเราอยู่นี้นะครับนี่คือสาระสำคัญของกระบวนการต่างๆนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาบนฐานสี่ตำแหน่งนี้นะครับสร้างผู้ชายและผู้หญิงให้เกิดขึ้นมานะครับโดยผ่านฐานสี่ตำแหน่งนี้และก็ขยายไปสู่ครอบครัวขยายไปสู่ชุมชนขยายไปสู่สังคมประเทศชาตินะครับและก็โลกทั้งหมดนะครับทั้งหมดนั้นล้วนเกิดขึ้นมาบนพื้นฐานของฐานสี่ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งทำให้เกิดความสมหวังนะครับเพราะว่าความสมหวังนี้นั่นเองถึงทำให้เรารู้สึกถึงว่าจะต้องกตัญญูนะครับต่อผู้ที่ให้ชีวิตเรามานะครับบนพื้นฐานของความสมหวังนี้นะครับเมื่อเราเข้าใจความจริงเราก็จะสมหวังไปด้วยกันนะครับมันจะไม่มีใครผิดหวังแม้ว่าจะมีมารร้ายที่พยายามที่จะทำให้เราผิดหวังก็ตามแต่ถ้าเราได้รู้ความจริงและได้ร่วมมือกันนะครับมนุษยชาติทั้งมวลนั้นจะต้องประสบกับชัยชนะอย่างแน่นอนนะครับเราจะต้องทำให้ความสมหวังนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากอดีตนั้นเราสมหวังเพียงบางประการนะครับก็คือด้านการได้เกิดมาเท่านั้นนะครับแต่เราจะต้องสมหวังสูงสุดก็คือการกลายเป็นพลเมืองของอาณาจักรสวรรค์ตามที่สวรรค์นั้นคาดหวังสำหรับพวกเรานะครับถ้าเรารับผิดชอบร่วมกันเราก็จะทำให้โครงสร้างทั้งหมดของเราเหล่านี้สมบูรณ์ได้นะครับนี่คือหลักการแห่งการสร้างสรรค์ที่สวรรค์ใช้ในการสร้างสรรค์เราทุกคนนะครับเรียกว่าความสมหวังนะครับนี่คือคำอธิบายทฤษฎีความสมหวังนะครับ